เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช2562มาพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระราชบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับพวกเราชาวไทยทุกคนรวมถึงยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับ,รบเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2562นะครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะครับซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะนำในประเด็นเรื่องของผลการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับรวมถึงบุคคลที่จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นะครับแล้วก็ในเรื่องของเหตุผลที่เขาออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมามาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตอนแรกนะครับส่วนในรายละเอียดอื่นๆนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับในเรื่องนี้นะครับพระราชบัญญัตินี้เนี่ยนะครับในมาตราที่1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะครับครับสำหรับเหตุผล ที่เขาออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจึงจําเป็นต้องตาพระราชบัญญัตินี้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เขาออกพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับครับเรามาดูการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้นะครับในมาตราที่สองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2 5 6 3เป็นต้นไปนะครับก็คือพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับเว้นแต่ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเริ่มในวันที่1มกราคม63เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ ครับเรามาดูนิดนึงนะครับว่าผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้เป็นใครนะครับตรงนี้อยู่ในมาตราที่5นะครับในคํานิยามของคําว่าผู้เสียภาษีนะครับผู้เสียภาษีหมายความว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทําประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้นั่นเองนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำความเข้าใจและเรียนรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในรายละเอียดอื่นๆน,นะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ในคลิปต่อๆไปนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ